สวัสดี FC ทุกท่านนะครับและสวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมครับช่องเฉาก๊วยนวราทริปนะครับวันนี้พามาดูกวักด่างนะครับนะครับกวักด่างกวักมรกตด่างนะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ตัวนี้จะมีมูลค่าสูงกว่ากวักมรกตเขียวแล้วก็กวักมรกตดำนะครับก็จะมีกวักด่างกวักดำแล้วก็กวักเขียวนะครับตัวนี้เป็นกวักด่างนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาจากกลุ่มไม้ด่างนะครับนี่นะครับซื้อมาก็น่าจะรากเดินแล้วครับเพราะว่ามีต้นอ่อนขึ้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเผือกนะครับผู้ชมถ้าขึ้นต้นเผือกอย่างนี้นะครับก็ให้เด็ดออกเลยนะครับคือหรือว่าใครจะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เฉาตายของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาไม่มีความเขียวนะครับที่จะสังเคราะห์แสงได้นะครับถ้าด่างจะให้ดีนะครับใบมันต้องมีติดเขียวแบบนี้นะครับนี่ครับเขียวๆด่างๆแบบนี้นะครับถึงจะสังเคราะห์แสงแล้วก็เลี้ยงต้นได้นะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเด็ดทิ้งได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเด็ดออกไปเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยพอปล่อยต้นใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะออกนะครับนี่นะครับจริงก็สวยนะครับแต่มันเผือกนะครับถ้าเผือกมันก็จะไม่รอดนะครับโตมาก็จะไม่รอดก็เลยตัดสินใจเด็ดออกดีกว่านะครับเด็ดออกแล้วก็ให้เขาแตกนะครับแตกขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวเขาจะมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นตัวนี้มาใหม่นะแล้วก็ปิดไว้ก็ขึ้นง่ายครับคือสารอาหารเขาก็จะได้ไปเลี้ยงต้นใหม่เพื่อแตกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นต้นใหม่เนาะจะได้ไม่เปลืองอาหารไปกับตัวนี้ทิ้งได้เลยครับทิ้งได้เลยทิ้งอย่างนี้ทิ้งกับตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเขาก็มีสารอาหารให้เขาเป็นย่อยสลายเป็นสารอาหารของต้นใหญ่ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูเฉยๆนะครับว่าถ้าขึ้นต้นเผือกอย่างนี้ก็ให้เด็ดออกนะเพื่อเขาจะได้สร้างต้นขึ้นมาใหม่ตัวนี้เขาก็คือเจ้าของเดิมเขาว่าปักชำอย่างนี้นะครับเอาคงจะเอาใบไปชำขายด้วยก็เหลือแค่นี้ผมก็เลยเอามานะครับเดี๋ยวก็รอเขาแตกกอขึ้นมาใหม่ตรงโคนเพราะว่าเขารากเดินแล้วมีน่าจะมีหัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะถ่ายให้ดูว่ากี่วันเขาถึงจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับดูว่าจะด่างหรือไม่ด่างนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับติดตามช่องไปเรื่อยๆนะครับกดติดตามไปด้วยนะใครที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับแล้วก็การปลูกไม่ยากนะครับเผื่อใครอยากจะปลูกก็ตัวนี้เป็นกับมะพร้าวสับนะครับกับขุยมะพร้าวไม่ต้องเยอะครับขุยมะพร้าวก็ให้โปร่งๆเข้าไว้แล้วก็ใส่ดินนิดเดียวพอนะครับดินไม่ต้องมากก็ได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นปุ๋ยออสโมโคสเนี่ยเม็ดสีเหลืองๆนี่นะครับปุ๋ยละลายช้าใส่ไป 2-3 เดือนใส่ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็รดน้ำสักอาทิตย์ละ2ครั้งพอนะครับถ้ารดเยอะพวกนี้หัวเขาจะอาจจะเน่าได้รากอาจจะเน่าได้แต่ถ้าเรารดน้อยเกินไปก็ไม่มีปัญหานะครับรดน้อยเกินไปแล้วก็สังเกตดูว่าถ้าเริ่มแห้งมันแห้งเกินเนี่ยเราก็รดนะสักอาทิตย์ละ2ครั้งก็ได้กําหนดวันเอานะครับพวกนี้ถ้ายิ่งเขาขาดน้ําเขาก็จะเรียกว่ากลัวตายนะครับเขาก็จะสร้างต้นขึ้นมาใหม่เขาก็จะเหมือนออกลูกออกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับเพื่ออยู่รอดของเขานะครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับการเพาะปลูกพวกไม้ประดับต่างๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ